ผมเชื่อนะครับว่าตู้กับข้าวตู้เย็นที่บ้านของคุณเนี่ยจะต้องมีเนื้อหมูบดอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับเอาละเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเนื้อหมูบดเนี่ยนะครับมาทำเป็นลูกชิ้นซึ่งลูกชิ้นของผมเนี่ยขอเพิ่มเนื้อกุ้งเข้าไปด้วยนิดนึงแล้วกันครับคุณผู้ชมสังเกตไหมฮะเวลาที่เราเอาเนื้อแดงมาผสมกับของที่เป็นอาหารทะเลเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เนื้อสัมผัสที่นุ่มขึ้นแล้วก็มีความน่าสนใจนะฮะเราจะเอา2ตัวเนี้ยมาทำเป็นลูกชิ้นหมูกุ้งนะครับนอกจากนั้นนะครับเพื่อทำให้ลูกชิ้นของเราเนี่ยนะครับสามารถกลายเป็นอาหารมื้อหลักแบบเบาขึ้นได้ถ้าคุณผู้ชมมีข้าวเหลืออยู่ในหม้อหุงข้าวเรามาทำเป็นซุปข้าวลูกชิ้นหมูกุ้งกันดีกว่าครับเอาละครับน้ำสต๊อกนะฮะสต๊อกอะไรก็ได้สต๊อกผักสต๊อกไก่สต๊อกอะไรก็ได้ที่มีเหลือค้างอยู่ในตู้เย็นนะครับหรือเหลือหัวกุ้งจะเอามาทำเป็นน้ำสต๊อกกุ้งแบบง่ายๆก็ได้นะครับเรามาปรุงน้ำสต๊อกกันก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้สต๊อกของผมก็ร้อนดีแล้วนะฮะใส่โป๊ยกากลงไปนะครับประมาณ2ดอกแล้วกันครับโป๊ยกากเขาก็จะมีกลิ่นหอมแบบเย็นๆนะฮะน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยก็ประมาณสักไม่ต้องเยอะนะครับ2ช้อนชาซีอิ๊วขาวสัก1ช้อนชาแล้วกันครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะเพิ่มความหอมของตัวน้ำซุปด้วยขิงนะครับคุณผู้ชมซอยบางๆครับเอาละครับพอเขาเดือดนะฮะเราก็ลดไฟลงต่ำๆนะครับเราเคี่ยวให้น้ำซุปของเราหอมดีประมาณ10นาทีตอนนี้เรามาผสมตัวลูกชิ้นหมูกุ้งของเรากันดีกว่าครับสับเนื้อหมูบดแล้วก็กุ้งบดเข้าด้วยกันหลังจากนั้นเราก็ซอยผักชีใส่ลงไปขูดขิงตามลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยปั้นเป็นก้อนขนาด1นิ้วเอาละครับก็ปรุงลูกชิ้นหมูกุ้งของเราเนี่ยนะครับให้สุกดีประมาณ5นาทีครับในกระทะตอนนี้น้ำซุปนะฮะที่ผมตั้งเคี่ยวไว้อุ่นๆนะครับก็รสชาติเข้าที่ดีแล้วนะครับผมตักเนี่ยฮะลูกชิ้นใส่ลงไปในซุปเลยครับทิ้งเขาไว้เล็กน้อยนะครับให้ตัวน้ำซุปเนี่ยนะครับซึมเข้าไปในลูกชิ้นหมูกุ้งของเรานะครับและอย่างที่บอกครับว่าเราจะทำเป็นซุปข้าวใช่ไหมครับตอนนี้ข้าวของผมก็พร้อมแล้วเหมือนกันครับของผมนะครับเป็นข้าวกล้องนะครับสีสวยใช่ครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับอีกหนึ่งเมนูที่เราสามารถนำของที่อยู่ในตู้กับข้าวเรามาดัดแปลงซุปข้าวลูกชิ้นหมูกุ้งครับ